ดีค่ะพลเมืองเด็กชุดนักสื่อสารน้อยมาแล้วนะคะวันนี้ทีมงานพลเมืองเด็กเดินทางไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรลงใต้ไปที่จังหวัดนราธิวาสนะคะ1ใน3จังหวัดภาคใต้ที่ยังคงมีปัญหาความขัดแย้งภายในมาเป็นเวลายาวนานเราเดินทางไปที่โรงเรียนเขาตันหยงมิตรภาพที่153ค่ะเพื่อเชิญชวนน้องๆชาวไทยเชื้อสายมุสลิม4คนมาทำสื่อสร้างสรรค์ดีๆภายใต้หัวข้อภาพถ่ายจากแดนใต้ความสุขในบ้านของเราความสุขของพวกเขาคืออะไรติดตามได้ในพลเมืองเด็กวันนี้ค่ะสุดปลายด้ามกวาดณสยามประเทศบนเนื้อที่กว่า 4,475 ตารางกิโลเมตรที่นี่จังหวัดนราธิวาสค่ะ1ใน3จังหวัดที่เชื่อว่าคนไทยข้อนประเทศรับรู้ถึงความอันตรายน่ากลัวและนี่คือครั้งแรกที่รายการพลเมืองเด็กเดินทางไกลที่สุดกว่า 1,000 กิโลเมตรเพื่อผลิตสารคดีเรียลลิตี้สุดสนุกในชุดนักสื่อสารน้อยหนุ่มน้อยมุสลิมคนแรกที่ทีมงานคัดเลือกมีเอกลักษณ์ที่ผิวคมเข้มตาโตเขามีชื่อว่าสวัสดีครับผมชื่อเดชามามาอัฟเฟนดีมานุครับแฟนดีเป็นลูกชายคนกลางครอบครัวมีด้วยกัน5คนคือคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและน้องสาวค่ะโดยคุณพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างและทำประมงค่ะนิสัยร่าเริงค่ะขยันช่วยเหลือทางบ้านคือเวลาเขาอยากได้อะไรนี่ไม่ได้ขอตังค์ทุกบาททุกสตางค์คือจะมีบ้างที่เขาต้องหาตังค์เองบ้างไปช่วยคือไปช่วยพ่อเขาทำงานหนุ่มน้อยมุสลิมคนต่อมาตัวเล็กแต่ใจใหญ่อายุเพียง7ขวบเท่านั้นแต่ว่าถูกวางตัวให้เป็นว่าที่ประธานนักเรียนซะแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอันอิควานเวสามะอิควานเป็นลูกชายคนเล็กครอบครัวมีด้วยกัน4คนคือคุณย่าคุณแม่และพี่สาวคุณแม่และคุณพ่อตัดสินใจเลิกลากันค่ะและคุณแม่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยการเป็นพนักงานบัญชีในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่บ้านจาเลาะสโตสถานที่ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเกษตรกรรมในทุกด้านก็เป็นคนใจดีชอบช่วยเพื่อนแล้วก็เวลาพวกตามหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาขอความช่วยเหลือเขาก็จะไปช่วยสาวน้อยมุสลิมคนที่3นั้นตาโตแก้มยุ้ยเธอเป็นคนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจทั้งในเรื่องของการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเธอมีชื่อว่าอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงอัสมาเยนาค่ะอัสมาเป็นลูกสาวคนกลางครอบครัวมีด้วยกัน5คนค่ะคือคุณแม่พี่สาวน้องสาวแล้วก็น้องชายคุณพ่อนั้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทำให้คุณแม่นั้นต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวโดยเปิดร้านขายของชำและมีสวนผลไม้เป็นรายได้เข้ามาในครอบครัวค่ะพ่อเขาจะเป็นคนสอนเราก็แค่ส่งเสริมแล้วก็บอกถ้าเขาไม่เข้าใจอะไรเขาก็จะมาถามเพราะเขาไม่ค่อยเรียนไม่ได้เรียนสูงก็เลยเขาบอกว่าถ้ายังไงเขาจะให้ลูกเรียนสูงที่สุดสาวน้อยมุสลิมคนสุดท้ายหน้าตาน่ารักเธอเป็นเด็กขยันค่ะมีความมุ่งมั่นในด้านการเรียนและฝันว่าสักวันหนึ่งจะเป็นคุณครูสอนภาษาไทยค่ะซะลามุอะลัยกุมซายานามะเดนนภาบาเกอร์บินมะแกะออมอติกับละตาคนนี่กวาร์เกอร์ซายเออร์ขอบคุณเดนนภาเป็นลูกสาวคนโตครอบครัวมีด้วยกัน6คนค่ะคือคุณยายคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวอีก2คนค่ะรายได้ในครอบครัวส่วนใหญ่นะคะก็มาจากคุณพ่อทำสวนและคุณแม่รับจ้างเย็บผ้าค่ะก็จะเป็นคนเงียบๆเวลาแม่ไม่อยู่น่ะเขาก็จะช่วยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าดูแลน้องและการเดินทางมาของรายการในครั้งนี้นอกจากจะมาทำกิจกรรมสนุกๆแล้วเรายังมีคุณหมอดำรงแวร์อาลีหัวหน้ากลุ่มงานจิต
เวชโรงพยาบาลศูนย์ยะลามาคอยให้คำแนะนำถึงวิธีการทำงานกับน้องๆกลุ่มนี้เพื่อให้การทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเครื่องมือให้คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลบุตรหลานได้อีกด้วยค่ะวันนี้พี่มามีสื่อมาให้พวกเราทั้ง4คนเลือก2สื่อด้วยกันนะอันดับแรกก็คือให้พวกเราวาดรูปกับอีกอันนึงก็คือถ่ายรูปมีใครเคยถ่ายรูปบ้างเคยเคยอีกวันเคยพันดีเคยเดี๋ยวนะพะเคยค่ะเคยแล้วอัศมาค่ะแล้วชอบไหมคะถ่ายรูปชอบค่ะชอบอย่างนี้ถ้าสมมติว่าให้เลือกระหว่างไปวาดรูปกับไปถ่ายรูปเนี่ยเลือกอะไรกันถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปซึ่งแต่ละคนก็ให้เหตุผลในการเลือกสื่อถ่ายรูปที่แตกต่างกันออกไปค่ะไม่ถนัดเลยวาดรูปเต็มเพราะอยากจะถ่ายรูปให้เก่งๆเหมือนพวกพี่ค่ะแต่เหตุผลที่สุดแสนจะบันเจิดคือหนุ่มน้อยอีกวานคนนี้แหละค่ะทำไมอีกวานเลือกถ่ายรูปครับเพราะวาดรูปไม่เพราะวาดรูปร้อนจนมานั้นถึงกับอึ้งไปชั่วขณะจะถ่ายรูปนี่มันไม่ทำให้โลกร้อนเหรอครับว่ากระดาษพอร้อนดิโลกก็ร้อนกวางคิดว่าถ้าเกิดเราวาดรูปเราก็ต้องใช้กระดาษแล้วกระดาษเนี่ยมันเยอะๆเข้ามันก็กลายเป็นเหมือนขยะใช่ไหมและทำให้โลกมันร้อนได้สุดยอดเลยกวางมีความคิดประการเดียวในเมื่อทั้ง4คนเลือกการถ่ายรูปมาเชิญครูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพอย่างครูเจ้าทวีชัยเจ้าวัฒนาบรรณาธิการศูนย์ภาพในเครือเนชั่นมาให้ความรู้เบื้องต้นกับน้องๆพร้อมทั้งกำหนดโจทย์ในการถ่ายรูปร่วมกันโดยให้น้องๆถ่ายรูปในชุมชนของตนเองโดยมีหัวข้อความสุขในบ้านของเรามีเวลาในการถ่ายรูป3วันซึ่งภาพที่น้องๆถ่ายมาจะถูกคัดเลือกมาคนละ12ภาพเพื่อนำไปจัดเป็นนิทรรศการภาพถ่ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่น้อง4คนเท่านั้นที่อยากจะรู้ว่าเทคนิคในการถ่ายภาพถ่ายอย่างไรองค์ประกอบของภาพนั้นจะต้องเล่าเรื่องหรือว่าสื่อความหมายออกมาแบบไหนนะคะแต่ว่ามีน้องๆมุสลิมที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพในครั้งนี้แล้วก็ขอเข้าร่วมในการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะนะชื่อเจ้านะนะเจ้านะเรียกนะเจ้านะครับและแบบเรียนแรกพี่เจ้าก็สอนเรื่องการใช้กล้องและอุปกรณ์ต่างๆค่ะน้าก็อยากให้มองว่าไอ้กล้องเนี่ยอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไกลตัวหรืออะไรนะครับมองให้มันเป็นกล้องนี่ครับก็เหมือนกล่องไอ้กล้องเนี่ยบรรจุใส่อะไรครับบรรจุใส่ตัวเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นฟิล์มนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฟิล์มแล้วเขาเรียกว่าไอ้การ์ดเราจับความสูงของเรานะใส่การ์ดการ์ดก็ใส่ไปในนี้นอกจากกล้องแล้วมีอะไรครับอันที่2มีเรื่องเลนเราอยากได้แสงนะความประทับใจใส่กล้องเนี่ยฮะด้วยมุมมองที่กว้างแคบใกล้ลึกยังไงก็ใช้เลนเป็นตัวกำหนดนะครับนี่ชัดแก้วก็ชัดเยี่ยมถ้าเราครอบได้เป็นเห็นอันนี้เด่นๆอันนี้นะอันนี้ได้อันนี้ภาพไหวไม่เป็นไรพอเรารู้วิธีแก้แล้วต่อไปนะดูเหมือนน้องๆทั้ง4คนจะสนใจในการเรียนรู้การถ่ายภาพมากเลยทีเดียวค่ะทั้งตั้งใจฟังตั้งใจทำตามที่ครูเจ้าสอนเป็นอย่างดีตลอด2ชั่วโมงของการเรียนทฤษฎีที่เข้มข้นค่ะครูเจ้าก็เลยพาลงภาคสนามโดยน้องๆนั้นเลือกที่จะเข้าไปถ่ายรูปในชุมชนของตัวเองซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนค่ะเราลองเนี้ยเราลองถ่ายแค่นี้มองข้ามไปเห็นยายนี่กำลังเนี้ยรูปตั้งนี่นะเราลองมองลงมาเห็นน้องอยู่ตรงนี อันนี้มันไม่เกี่ยวพื้นที่มันเข้ามามากเกินไปเราลองโคสอัพเข้ามาโอ้ยเยี่ยมสุดยอดโอ้จับโอ้ลูกนี้เจ๋งโอ้ดอกไม้ใช่ไหมลองจับใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมให้ได้ 50%
มากกว่า50ยิ่งมากกว่า50ได้ยิ่งดีมากในระหว่างการเรียนรู้ภาคสนามกับครูเจ้าก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพสวยๆของชุมชนในจังหวัดนราธิวาสที่น้อยคนนักจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนค่ะพอได้เข้ามาเห็นน้องเขาเริ่มใช้อุปกรณ์อึ้งมากเลยอึ้งที่แบบเฮ้ยเขามีภาษาที่คุยกับเราได้เร็วมากเลยคล้ายๆเหมือนสั่นกระดิ่งนะฮะหรือเราเคาะห้องเอาแล้วนะเราจะลงมาถ่ายรูปมันเขาก็โชว์แรงบันดาลใจสิ่งที่อยู่ในใจเขามาให้เราดูเฮ้ยพี่นะหนูตั้งเขามาขนาดนี้หนูเต็มพร้อมที่จะอธิบายพร้อมที่จะเล่าเรื่องพูดคุยกับเราในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นภาพของทหารที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่และชีวิตของผู้คนที่นี่และเป็นส่วนหนึ่งในภาพถ่ายของน้องๆทั้ง4ด้วยค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าน้องๆรู้สึกอย่างไรกับทหารเวลาหนูเห็นทหารเนี่ยถือปืนแบบเนี้ยแฟนดีรู้สึกยังไงปลอดภัยครับรู้สึกปลอดภัยแล้วทหารเนี่ยเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเราแบบเนี้ยบ่อยไหมบางครั้งบางครั้งปกติเวลาเราเห็นปืนเราก็ต้องกลัวใช่ไหมทำไมแฟนดีเห็นทหารถือปืนไม่กลัวถ้าทหารไม่กลัวถ้าคุณใส่ชุดบ้านกลัวถ้าเป็นคนใส่ชุดบ้านแล้วถือปืนนี่ไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยใช่ไหมครับอีกวันไปถ่ายทหารอยากถ่ายเขาแบบไหนเขายืนเฉยๆกับยืนจับปืนทำไมอยากเห็นทหารยืนจับปืนเพราะดูเท่ดูเท่ดีเวลาที่พี่ทหารเขาเข้ามาในโรงเรียนเราอะสามารถรู้สึกยังไงก็รู้สึกกลัวบ้างแบบนึกว่ามีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือเปล่าจริงๆเราอยากให้โรงเรียนเรามีทหารเข้ามาไหมอยากค่ะแต่ว่าอยากให้บ่อยเกินไปหลังจากผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปแล้วนะคะมาก็ให้น้องๆทั้ง4คนลองวางแผนตามโจทย์ว่าพวกเขาจะถ่ายรูปอะไรสถานที่ไหนและด้วยเหตุผลอะไรค่ะถ้าจะต้องไปถ่ายในหัวข้อความสุขในบ้านของเราเนี่ยอีกวันจะไปถ่ายที่ไหนบ้าง7 ที่มีที่ไหนบ้างครับที่ทำงานแม่ในฟาร์มตัวอย่างพออีกวันไปที่ฟาร์มตัวอย่างของแม่แล้วเนี่ยอีกวันจะไปถ่ายอะไรบ้างแม่ทำงานที่กับตุ๊กน้องนอกจากฟาร์มตัวอย่างแล้วนะคะอีกวานยังเลือกถ่ายรูปที่บ้านโดยเน้นกิจกรรมของยายทำสวนแตงกวาที่มัสยิดมีการละหมาดและการเรียนศาสนาและที่ทะเลเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงและการทำของเล่นของอีกวานค่ะสวัสดีครับพอโจทย์ออกมาว่าความสุขในบ้านของเราที่เราจะต้องไปถ่ายเนี่ยแฟนดีเนี่ยอยากจะไปถ่ายกี่เรื่อง8เรื่องในบ้านของผมเวลารับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตานั่งกินกับพื้นนั่งกินกับพื้นล้อมวงกันหรือยังไงวงกันกินกับพื้นแล้วก็ล้อมเป็นวงกลมเนี่ยการที่ครอบครัวของเรานั่งกินข้าวล้อมวงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยมีความสุขนอกจากภาพครอบครัวแฟนดีก็เลือกถ่ายรูปที่บ้านอีกหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะเช่นยายทำเสือพ่อต่อเรือที่มัสยิดนั้นก็ถ่ายการละหมาดและการเรียนศาสนาค่ะและที่ทะเลก็ถ่ายวิถีชีวิตและเรือกอและค่ะเด่นนภาเนี่ยคิดเอาไว้สักกี่สถานที่แล้วจะถ่ายอะไรบ้าง5สถานที่ค่ะมีอะไรบ้างคะถ่ายที่พ่อทำงานค่ะพ่อทำงานที่ไหนแล้วจะถ่ายอะไรพ่อทำงานที่สวนค่ะปลูกแตงค่ะแตงโมแตงกวาแตงโมค่ะแล้วตอนคุณพ่อทำสวนนี่เป็นไงมีความสุขไหมมีความสุขเลยนอกจากการทำสวนของพ่อแล้วนะคะเด่นนภาก็เลือกถ่ายรูปที่บ้านอีกหลายกิจกรรมค่ะเช่นรูปหมู่ครอบครัวแมวพ่อละหมาดที่มัสยิดนั้นนะคะก็ถ่ายการละหมาดและถ่ายศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างดิเกกูรูด้วยค่ะสามารถลองอธิบายมาซิว่าเราเลือกที่เราจะถ่ายเอาไว้สักกี่ที่แล้วถ่ายอะไรบ้างมี5แห่งมีมัสยิดทะเลน้ำบูดูแล้วก็เขาเก็บแล้วก็ที่เรียนอัลกุรอานส่วนใหญ่อัสมาดนั้นเน้นถ่ายรูปที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะเช่นการทำบูดูผ้าบาติกเขาเกลียบปลาหรือว่ากลือโปะและรูปที่มัสยิดค่ะซึ่งเราจะตามติดการถ่ายรูปของน้องๆทั้ง4คนโดยมีคุณหมอดำรงคอยให้คำแนะนำรวมทั้งสะท้อนเรื่องราวในรูปถ่ายของน้องๆว่าในทางจิตวิทยานั้นสามารถสะท้อนและบอกอะไรจากภาพถ่ายได้บ้างค่ะ
ก่อนจะหยิบกล้องไปถ่ายทำทั้งคู่ขอปฏิบัติตนตามหลักศาสนาด้วยการละหมาดก่อนค่ะหลังจากละหมาดเสร็จทั้งคู่ก็รีบหยิบกล้องเพื่อมาถ่ายทำรวมทั้งถ่ายทำการเรียนศาสนาด้วยค่ะและมาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับโต๊ะอิหม่ามเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในเหตุผลและหลักการของการเรียนศาสนาของชาวมุสลิมอีกด้วยค่ะโต๊ะอิหม่ามคะแล้วอย่างถ้าสมมติว่าเวลาเด็กๆ เขาไปเรียนในโรงเรียนเขาก็จะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างมาเรียนศาสนาเนี่ยถูกแบ่งเป็นวิชาไหมคะเรียนรู้ตรงนี้ก็คือเรียนการอ่านให้ถูกต้องแล้วเร็วในการที่เรียนรู้ในการอ่านนี่เป็นหลักเราจะแบ่งเป็นหมวดวิชานะฮะจะมีวิชาฟิกจะมีวิชาประวัติจะมีวิชาเหมือนกับของสามัญศึกษานะไม่ต่างกันเลยเหมือนกันอันนี้เฉพาะการอ่านอย่างเดียวซึ่งในการอ่านตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าบุคคลที่ต้องอ่านด้วยคำพระองค์ได้ประทานพลบุญให้ด้วยบุคคลที่อ่านพระบัญญัติพระคัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์ได้ประทานมานะฮะตามหลักการศรัทธาของอิสลามก็คืออิสลามศรัทธากับพระบัญญัติพระคัมภีร์อัลกุรอานบุคคลคนนั้นสามารถอ่านได้คนนั้นก็ได้ผลบุญเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าบุคคลคนนั้นสามารถที่จะแปลได้หรือสามารถที่จะตีความหมายในกฎพระบัญญัติตัวนั้นคนนั้นก็จะได้อีก9ไม่ถึงว่าได้10ผลบุญอันนี้มันเป็นการศรัทธาของศาสนานะครับหลังจากใช้เวลาใช้ความคิดวางมุมมองการถ่ายภาพอยู่พักใหญ่ทั้งคู่ก็ได้ภาพที่พอใจมากันคนละภาพค่ะทำไมอีกวานชอบภาพนี้ที่สุดอิสลามเขาทำกันครับเขาละหมาดอย่างอีกวานนี่อีกวานเริ่มละหมาดตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ6 ขวบใครมีคนสอนให้อีกวานละหมาดแม่และอีกวานเวลาละหมาดแล้วอีกวานรู้สึกยังไงโล่งอกโล่งใจความสุขของคุณมุสลิมคือการได้ละหมาดครับเวลาอีกวานมาละหมาดอีกวานก็มีความสุขสิครับเป็นดีครับภาพที่เราชอบมากที่สุดคือภาพไหนภาพเวลาคุณครูกำลังสอนนักเรียนแล้วทำไมแฟนดีชอบภาพนี้พอได้เรียนรู้แล้วแฟนดีนี่มาเรียนศาสนาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ10 ปีอายุ10 ปีก็เริ่มเรียนแล้วใช่ไหมคะคือหมายถึงมาเรียนที่มัสยิดนี้ใช่ไหมลูกครับแล้วตอนที่เรามาเรียนศาสนาความรู้สึกของแฟนดีเนี่ยรู้สึกยังไงชอบครับยากไหมคะเรียนศาสนาไม่ยากครับไม่ยากถ้าพยายามก็ไม่ยากทำไมแฟนดีถึงคิดว่าการที่ได้มาเรียนศาสนาคือความสุขเรียนศาสนาได้บุญมีความสุขสบายใจเมื่อนำภาพให้คุณหมอดูทั้ง2 ภาพพร้อมกับเหตุผลคุณหมอก็ตั้งข้อสังเกตภาพของอีกวานมาอย่างนี้ค่ะในมัสยิดในการถ่ายในรูปคนละหมาดเขาจะไม่เลือกภาพที่คนยืนละหมาดแต่เขาจะเลือกภาพที่เขากำลังก้มกำลังกราบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการละหมาดคือเขามองถึงแก่นแท้ไปเลยนะครับซึ่งเป็นภาพที่ซึ่งเป็นการเลือกที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับถ้าเราพูดถึงศาสนาเราก็จะพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมครับถ้าเด็กเขารับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขมันก็เหมือนกับว่าเด็กได้เรียนรู้จริยธรรมอย่างมีความสุขอ่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่เด็กได้ปลูกฝังสิ่งที่ดีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าภาพข่าวที่ออกมาในปัจจุบันเนี่ยถ้ามันออกมาเป็นตรงข้ามกับที่เด็กที่เด็กคิดเนี่ยมันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเหมือนกับมันเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวของเขาอะแต่ว่าถ้าออกภาพที่ออกมาเป็นลักษณะที่ไม่ดีอย่างเช่นมีการใช้ศาสนสถานเหล่านี้ไปในทางที่ไม่ถูกหรือว่าเป็นแหล่งที่หลบอะไรสักอย่างนึงหรือว่าไปทำหรือว่ามีภาพเขาออกมาในบางจุดในบางแห่งเนี่ยอาจจะไม่ให้เด็กมองว่าสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้ทำลายความสุขของเขาไปมันอาจจะเป็นภาพนั้นก็ได้นะครับซึ่งเราก็ต้องระวังนะครับเราก็ต้องระวังว่าตรงนี้เราอาจจะไม่ควรจะสื่อออกมาว่าเป็นอย่าพยายามเกี่ยวโยงกันนะครับวันต่อมาแฟนดีหยิบกล้องและกดชัตเตอร์แรกของวันที่ภาพนี้ค่ะจากนั้นแฟนดีก็กดชัตเตอร์เรื่องราวความสุขฉากที่2ของวันที่ภาพนี้ค่ะแฟนดีครับเมื่อกี้แฟนดีถ่ายรูปอะไรมาพ่อกำลังทำเรือไหนมีรูปที่ชอบที่สุดรูปไหนโชว์หน่อยเลยภาพพ่อกำลังทำเรือเนี่ยคือ
ความสุขในครอบครัวใช่ไหมครับมันเป็นความสุขครอบครัวยังไงครับมันเป็นอาชีพอย่างนึงที่ทำได้รายได้ก่อนจะออกจากบ้านไปถ่ายทำความสุขอย่างที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรือกอและและวิถีชาวประมงทำไมเราถึงมาถ่ายทะเลผมเห็นเป็นประจำแล้วในความรู้สึกของแฟนดีทะเลบ้านเราเป็นยังไงสวยงามงามสายน้ำสายแฟนดีก็มาถ่ายคุณยายทอเสื้อแฟนดีเห็นภาพยายทอเสือภาพนี้แฟนดีรู้สึกยังไงมันเป็นที่ยายทอเสือเป็นประจำแล้วความรู้สึกที่มีต่อภาพนี้ประทับใจทำไมทำไมแฟนดีถึงรู้สึกประทับใจยายทำงานทั้งวันทั้งคืนพออยู่บ้านก็อยู่หนึ่งคนบางครั้งหลานลูกมานอนด้วยกันเหมือนกับว่ายายมีอาชีพแล้วยายไม่ต้องไปไหนก็จะมีลูกหลานมาอยู่ด้วยกันด้วยอย่างนั้นใช่ไหมแล้วแฟนดีก็รู้สึกประทับใจรวมระยะเวลา3วันแฟนดีถ่ายภาพความสุขไปประมาณ 1,200 ภาพเชียวค่ะตัวแฟนดีเนี่ยที่ดูรูปโอ้รักกำลังมากมายแล้วมีหลากหลายอารมณ์มากเลยที่เขาเดินทางถ่ายรูปเห็นตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกจุดแข็งของเขาคือเรื่องเขาออกช็อตมากถ่ายมากเลยมีตัวเลือกให้มากดูเขางานของเขาจะเยอะที่สุดของกลุ่มที่มาทำแล้วก็กิจกรรมของเขาที่เข้าไปถ่ายนะฮะแฟนดีจะเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็จะช้อนชัยหามุมใหม่ๆถือว่าเยี่ยมนะครับเรียกว่าถ่ายรูปกันตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจวบจนพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าเลยทีเดียวซึ่งมาก็นำภาพที่แฟนดีถ่ายรวมทั้งภาพที่แฟนดีชอบมากที่สุดในแต่ละสถานที่ไปให้คุณหมอดำรงดูค่ะน้องแฟนดีเนี่ยจะเป็นผู้ชายแล้วก็จะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีคุณพ่อทำงานทำก่อสร้างด้วยออกทะเลด้วยแล้วก็น้องก็จะเลือกภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการทำงานของพ่อนะครับแล้วก็เป็นภาพที่น้องเขาเห็นพ่อมีความสุขนะซึ่งผมคิดว่าเด็กจะมองความสุขของบ้านของครอบครัวเป็นหลักนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยในสังคมมุสลิมเนี่ยก็เรื่องของมัสยิดซึ่งเขาจะมีความผูกพันกันอยู่โดยเฉพาะในหมู่บ้านนะครับตอนหน้าตามติดความสุขของอีกวานอัสมาและเด่นภาผ่านรูปถ่ายในแดนใต้จะสวยงามและมีความสุขมากแค่ไหนติดตามได้ตอนหน้านะคะจากคำแนะนำของคุณหมอดำรงนะคะรวมทั้งกระบวนการขั้นตอนในการทำสื่อชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำความเข้าใจและจะได้เรียนรู้ถึงความสุขของน้องๆชาวไทยเชื้อสายมุสลิมทั้ง4คนซึ่งอาจจะหมายรวมถึงความสุขของครอบครัวชุมชนและผู้คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะในตอนหน้านะคะมาติดตามกันว่าความสุขของน้องๆทั้ง4คนนั้นพวกเขาจะถ่ายภาพอะไรและทำไมพวกเขาถึงมีความสุขในภาพเหล่านั้นติดตามได้ในพลเมืองตอนหน้าและวันนี้ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะความสุขของพวกเขาคืออะไร